แบบว่ามาทุกวันแบบเคยมีมานั่งเฝ้าหน้าร้านเหรอใช่เฝ้าคุณทำนี่นะใช่แล้วสั่งทีประมาณเกือบ10กล่องอะไรเงี้ยพี่เพื่อที่จะมาใกล้ชิดคุณเพื่อมาหาผมโอ้โหสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะคุณไฮครับผมเกียรติรายการผมจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะนั่งข้างๆคุณเลยทำไมล่ะพี่คนละโลกเลยนะเฮ้ยเราพี่น้องกันพี่เทพบุตรกับซาตานยังไงก็ไม่รู้เลยนะโอ้ยุคแรกเหรอไม่มีการตลาดเป็นปากต่อปากเราเน้นคุณภาพคุณภาพใช่ครับเราเน้นคุณภาพคือถ้าเกิดลูกค้าชอบลูกค้าอร่อยลูกค้าเขาบอกต่อเองโซเชียลถามว่ามีไหมมีแต่เราไม่ได้สนใจขนาดนั้นณตอนนั้นใช่ครับแล้วปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็คือโซเชียลเป็นหลักคุณภาพก็เป็นหลักเหมือนกันพอๆกันครับทั้งต่างชาติทั้งในประเทศทั้งคนไทยก็คือพอๆกันป้าสวัสดีครับป้าเชิญครับเชิญครับชื่อเฮียกุยเฮียกุยเฮียกุยย่านนี้ใครไม่รู้จักก็แย่นี่ไงที่ผมบอกเจ้าถิ่นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เขาไว้เยอะติดนี่คือติดนี่อ่ะติดเจ้าๆไว้เยอะไปเบาเลยเอาล่ะไม่เบาเลยเคลียร์กันเองนะฮะบ้านนี้ผมไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับเฮียกุยก่อนนี่เฮียกุยแต่ก่อนไม่มีร้านถูกต้องไหมฮะได้เขาเลยให้เฮียกุยทำอะไรฮะก็มีงานหลักอยู่แล้วที่ว่าทำบะหมี่แล้วก็เป็ดเกี๊ยวของเราขอบนุ่มละลายในปากอันนี้จริงมีคอนเซปต์ร้านนะครับคอนเซปต์คืออะไรไม่อร่อยไม่อร่อยไม่เก็บตังค์ครับคอนเซปต์ร้านที่ร้านพูดจริงเปล่าจริงถ้าผมกินแล้วไม่อร่อยนี่คือไม่เก็บตังค์ใช่ถ้าอร่อยช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันผมจะลองนะฮะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยไหมครับยังละลายในปากได้เลยสีหน้าอย่างนี้คือีกชิ้นไหมอีกชิ้นไหมผมหยิบให้เลยไม่อยากเสียตังค์ไม่อยากเสียตังค์ผมงั้นงั้นเหรอผมไม่ต้องเก็บตังค์ใช่ไหมกรอบแล้วมันนุ่มข้างในตรงกลางไอ้เจียวชีสอันนี้พี่สาวพี่สาวอันนี้มานี่คือเชฟชื่อเม่งเชฟเม่งฉายาฉายาเชฟเม่งนะครับคือไม่บอกไม่รู้นะไม่เชื่อดูหัวได้แต่เป็นเชฟคนที่เป็นต้นคิดในการทำร้านนี้ใช่ครับประสบการณ์10กว่าปีในการทำร้านอาหารในโรงแรมเป็นเชฟในโรงแรมนะฮะระดับ5ดาวในโรงแรมในกรุงเทพนี่นะฮะออกมาเปิดนี้เยี่ยมมากครับอันนี้ทำมาให้ผมกินใช่ไหมครับใช่ค่ะลองนี่ชีสอันนี้เกี๊ยวชีส ผมให้พี่ทายอันนี้ราคาเท่าไหร่เฮ้ยทำมัสซาเรลล่าเจอเชดดาร์นี่ผมว่าเป็นร้อยอยู่แล้วแหละ50บาททั้งหมดจานนี้50เองเหรอ50บาทอ่ะลองครับนี่ร้อนอร่อยโชว์ความยืดนะสุดยอดอ่ะเป็นเมตรครับเอ้ยวู้ฮู้ยอดอยู่ด้วยกันได้ผมต้องขอบอกอย่างนี้นะผมเป็นคนชอบทานชีสตายไม่ตายมันอยู่ที่ชีสเท่าไหร่ว่า texture เป็นยังไงความกลมกล่อมเป็นยังไงอันนี้คือเนียนมากกลมกล่อมมากแล้วมันไม่ได้แข็งบางที่มันแข็งนะแข็งๆนี่อร่อยโอ้ต่อวันก็หลักหมื่นครับพี่ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วหลักหมื่นแน่ๆเปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มครับแต่ถ้าลูกค้าแบบยังนั่งต่อไปอีกก็คือสั่งเราแล้วก็นั่งต่ออะไรเงี้ยก็ขยายไป5ทุ่มอะไรก็มีแบบไม่ได้พักก็มีแบบ 4-5 หมื่นอะไรเงี้ยไม่ได้พักเลยนะกระทบเหมือนกันแต่ว่ากระทบไม่หนักเพราะว่าของกินคนเราต้องกินทุกวันอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงเหมือนแรกๆอ่ะคนปรับตัวไม่ทันครับส่วนใหญ่คนปรับตัวไม่ทันจะกระทบนิดนึงแต่พอเลยไป 4-5 วันปุ๊บกลับมาเหมือนเดิมครับเบคอนก่อนเลยเบคอนทำไมต้องเบคอนก่อนปกติเขาจะใช้มันหมูแต่ของเราก็คือใช้แบบพรีเมียมขึ้นมาเราใช้เบคอนแทนมันหมูครับ smells very good excellent smell 味道好香啊它那个 bacon 猪油的味道非常香ได้และนี่ก็คือสูตรเด็ดเลยก็คือน้ำสต๊อกของเรานะครับน้ำสต๊อกอันนี้จะขึ้นแบบ lobster soup ครับเคี่ยวนานใช่ไหมก่อนจะได้นะนานครับหลายชั่วโมงแต่ว่าอันนี้จริงๆมันเราใช้ adapt เอาที่ใช้กุ้งหัวกุ้งอะไรอย่างเงี้ยแทนมาต้มออกมาเคี่ยวออกมาใช่ครับ中国人叫做高汤啊，这是用那个虾头来煮出来的高汤，所以这是特别的
料在这里他们的秘密คุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะว่าทำไมคุณไฮสูงขนาดนี้ไม่ยอมมีรังมีรังมีรังไม่เวลาคุกมันต้องใช่ครับมันต้องอยู่สูงอันนี้หมูเด้งที่บอกโอ้โหแล้วมีชีสอยู่นี้ใช่ครับผมขอบอกอะไรหน่อยได้ไหมอะไรครับผมสัมภาษณ์แขกรับเชิญมาหลายคนนะในชีวิตผมเนี่ยจะมีน้อยคนมากที่ทำให้ผมมองหน้าแล้วผมรู้สึกเขินว่าไปจริงไหมเดี๋ยวพี่เรียบร้อยครับจบแล้วขาดผักชีครับอ๋อนี่ผักชีด้วยมากเอามาต้องลองนะฮะของดีเจอเลยครับเชิญนั่งเลยของดีครับโอ้ขอบคุณครับพี่มาของดีนะฮะสดสดร้อนร้อนวุ้นเส้นอบหมูเด้งไส้ชีสครับจุดเด่นของมันคือหมูเด้งไส้ชีสที่มีชีสอยู่ข้างในนี่ทำเองทำเองครับชีสนี่คือชีสอะไรมอสซาเรลล่ากับเชดดาร์เหมือนกันป่าวเหมือนกันเหมือนกันอ้าวถ้าอย่างนี้ต้องลองพี่ไก่พุ่งพุ่งI gotta say this is one of the best meatballs with cheese inside excellent ไส้สังหาวซื้ออร่อยมากมากอร่อยมากแล้วมันพิเศษมากผมไม่เคยกินนะไม่เคยกินหมูเด้งที่มีไส้ชีสมีหรอวะไม่มีนะเป็นบะหมี่อบขี้เมาครับผมคือเส้นบะหมี่เราทำเองเหนียวนุ่มหอมแล้วก็บวกกับกุ้งของเราก็คือสดเหมือนกันครับนี่นะฮะบะหมี่ทำเองพร้อมกับมีเบคอนอีกชิ้นนึงนะฮะเป็นขี้เมาผมจะลองดูนะครับว่ารสชาติบะหมี่เป็นยังไงความยืดหยุ่นความชูวี่ความเด้งหนึงของเส้นอร่อยมากมันจะไม่ได้เหนียวนะมันไม่ได้เหนียวแบบเหนียวนะแล้วมันก็ไม่ได้เละนะมันกำลังแบบพอดีกินลงไปแล้วมันแบบมันเด้งในปากทำไมเส้นถึงเด้งเพราะว่าเราใช้ไข่ในปริมาณที่เยอะครับส่วนใหญ่สมมติว่าเจอเส้นที่มันขาดขาดกัดแล้วขาดเลยจะเป็นแป้งก็ส่วนใหญ่ที่ผสมแต่นี่เรามีไข่เป็นหลักกุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งอบวุ้นเส้นเป็นกุ้งแม่น้ำครับเฟนซ์เฟนซ์เวอร์มาเชลลี่เวอร์มาเชลลี่ this is good stuff good stuff you gotta try it รสชาติกลมกล่อมมากถ้าพอดีเส้นมันจะเด้งถ้าเกิดนานไปเส้นจะเละใช่ครับลูกค้าแบบประจำที่แบบว่ามาทุกวันไหมแบบเคยมีมาแล้วมามองดูคุณฮายแล้วสั่งมานั่งเฝ้าหน้าร้านเหรอใช่เฝ้าคุณทำนี่นะใช่แล้วสั่งทีประมาณเกือบ10กล่องอะไรเงี้ยพี่เพื่อที่จะมาใกล้ชิดคุณเพื่อมาหาผมโอ้โหสุดยอดร้านมาง่ายมากครับอยู่ใต้สะพานตลาดภูเลยครับสังเกตใต้สะพานใหญ่ๆเปิดได้เลยว่ากุ้งอบวุ้นเส้นลงเรือบายเชฟนี่การเดินทางมานะครับก็มาทาง BTS ได้ครับลงที่สถานีพุทธกาศครับหรือตลาดภูก็ได้นั่งมอเตอร์ไซค์วินมาแป๊บเดียวตอนนี้ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออนวันแรกครับวันที่6พฤศจิกายนละครฮันไทเดอะซีรีส์ซีซั่น2ครับผมออนทุกวันศุกร์นะครับเวลา 4:45 นาทีทางช่องวัน31ครับรับบทเป็นเซอร์รัตนะครับรอขนาดนี้รอขนาดนี้ต้องติดตามนะฮะวันนี้ขอบคุณไฮมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณดีเลยครับขอโชคดีครับขอบคุณครับก็เป็นเส้นทางการทำธุรกิจนะฮะลงทุนประมาณสัก 3-4 หมื่นบาทในระยะเริ่มต้นนะครับและที่สำคัญพี่สาวของคุณไฮนะครับก็เป็นเชฟนะอยู่ในโรงแรมชื่อดังมาก่อนหน้านี้10กว่าปีเพราะฉะนั้นประสบการณ์นี้มากมายอยู่แล้วนะครับก็เลยออกมาทำธุรกิจตัวนี้ซึ่งรายได้นะครับต่อเดือนก็เป็นหลักแสนนะฮะแต่ยังนี่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจใครแวะไปแถวตลาดพลูนะครับก็ลองไปดูนะครับนี่เห็นไหมระยะเวลาในการเตรียมการ1สัปดาห์รายได้นั้น 1-200,000 บาทต่อเดือนระยะเวลาคืนทุนประมาณ1เดือนนะสิ่งที่จำเป็นคือวัตถุดิบหน้าร้านความใส่ใจลูกค้าช่องทางในการติดต่อร้านนี้นะครับร้านกุ้งอบวุ้นเส้นลงเรือที่ตลาดพลูนะครับก็ติดตามได้ไปลองไปชิมดูนะฮะอร่อยดีนะครับ